ื้อนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งสวนผักจ้ะสวนผักผสมผสานงามๆจ้ะพี่กัดก็อยู่บ้านเก้าขามพี่น้องตำบลเก้าขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจ้ะเป็นแปลงของเอเลจ้ะพี่น้องปีที่แล้วกลับมาไทยพี่น้องเข้าเบิ่งอยู่จ้ะเพิ่นมักปลูกผักพี่น้องเส้นทางมาง่ายๆกับเส้นทางเก้าขามไปนู่นสูงจ้ะอยู่ติดทางดำเลยพี่น้องเวลาผลผลิตออกยังสีก็ขายง่ายจ้ะลูกค้าก็แวะมาจอดมาซื้อหอดสวนเลยพี่น้องผักสวนนี่ขายง่ายจ้ะปลูกผสมผสานหลากหลายก็สิมีบรอกโคลีพี่น้องบรอกโคลีก็กำลังงามจ้ะแต่ว่ากับพอท่านดอกจ้ะบรอกโคลีนี่ก็เป็นผักอีกอย่างนึงที่น่าปลูกพี่น้องประโยชน์หลายแล้วก็เก็บได้หลายรอบจ้ะสำหรับบรอกโคลีขายง่ายน้ำบานเฮาก็มักกินคือกันจ้ะบรอกโคลีก็สิมีกระจ่อนดอกพี่น้องผักบุ้งนํากระจ่อนดอกนี่ได้ขายง่ายคือกันจ้ะเพราะว่าตัดดอกขายกำละ10ละ10แตงก็มีกําลังขึ้นข้างจ้ะพี่น้องกําลังดอกพาเลาะเบิ่งทั่วๆจ้ะว่าเราปลูกยังแน่เป็นพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวเด้อพื้นที่หม่องนี้เพิ่นสิปลูกมั่นจ้ะพี่น้องเอามั่นออกแล้วก็ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวช่วงหน้าแล้งจ้ะไว้ขายน้ำก็ใส่น้ำบาดาลโซลาร์เซลล์พี่น้องเป็นของโครงการของอบต.เก้าขามเฮาจ้ะธนาคารน้ำใต้ดินเด้อเพิ่นมาเฮ็ดให้ฟรีๆจ้ะฝั่งนี้ก็สิมีบรอกโคลีคือกันจ้ะพี่น้องกับข้าวโพดกับต้นหอมกับกระเทียมจ้ะบรอกโคลีปีที่แล้วนี่แม่ต่อยขายกิโลละ40บาทจ้ะพี่น้องตัดขายบ่คู่กันจ้ะกินน้ำแน่ขายน้ำแน่ปีนี้ก็บ่ทันโหดราคาอยู่เดี๋ยวช่วงที่แล้วเพิ่นไปขายยังสิมาสอบถามราคาเนาะจะของบ่ได้ปลูกจ้ะพี่น้องปลูกบ่หลายปีนี้ปลูกใส่กระถางไว้กินเห็นเพิ่นปลูกงามจังสิก็อยากปลูกอีกเลยล่ะพี่น้องอยากเอามาปลูกลงดินไว้แต่ว่าพื้นที่อยู่สวนก็เหลือหน่อยแห้งจ้ะอยากปลูกบรอกโคลีจักถาดพี่น้องปุ๋ยที่เพิ่นใส่ก็ใส่เป็นขี้ไก่จ้ะขี้ไก่เด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีร้านมั่นเพิ่นเอามาขายนะจ้ะเป็นกระสอบเป็นกิโลเพิ่นให้ไปตักเอาเองพี่น้องสำหรับขี้ไก่แก่บแซมไว้หลายๆอย่างจ้ะทางนี้ก็สิเป็นหอมกระเทียมจ้ะพี่น้องเป็นข้าวโพดเป็นบักอื้อจ้ะบักอื้อกำลังเริ่มเป็นหน่วยพี่น้องบักอื้อนี่ก็ได้คล้ายทั้งยอดทั้งดอกทั้งหน่วยจ้ะแล้วสิปลูกเป็นพันธุ์บึงการจ้ะพี่น้องมันดกดีพันธุ์นี่หน่วยบ่ใหญ่แห้งแต่ว่ามันดีจ้ะเป็นต้นกาบักเขือข้างกบพี่น้องลูกค้าเพิ่นมาซื้อพักพี่น้องเคยแล้วเราเลยว่าทายเลยทายเลยแล้วว่าเราค่ะเก็บพักให้ลูกค้าอยู่นี่แหละจะเป็นระบบน้ำเพิ่นพี่น้องโซลาร์เซลล์บ่ได้ลงทุนจักบาทต้องแต่แห้งปลูกพักจ้ะว่าแต่มีแห้งมีกำลังนายกชาติเฮาเพิ่นกับประเทศไทยจ้ะพี่น้องสระแหน่ก็งามๆ
สิแนมเห็นก็สิเป็นขี้ไก่จ้ะขี้ไก่แก่พี่น้องเห็นพักงามๆก็เก็บบรรยากาศไม่พี่น้องเฮาเบิ่งไปอีตู่ก็มีจ้ะมากตั้งแต่อันผ้ากาดขาวนี่แหละจ้ะพี่น้องถ้าให้พี่น้องเฮาเบิ่งอีกก่อนจักรอบผ้ากาดขาวพันนักพันห่อใหญ่ด้วยจ้ะใบจอดกันเลยพี่น้องกำลังเริ่มสิห่อเขาจ้ะแล้วเราบ่ได้เพาะเองเด้อพี่น้องเราต้นกล้ามาแต่อำเภอเดชคือกันจ้ะต้นกล้าซื้อมาแต่อำเภอเดชทางน้ำยืนเฮาบ่ค่อยเห็นคนเพาะขายจ้ะมีแต่อยู่ตลาดนัดเดชพี่น้องลานแม่เพชรพุ่นล่ะอำเภอเดชผู้ใดอยากปลูกมีทุกอย่างจ้ะเอามาปลูกแล้วก็ดูแลเพียรเอาดีๆก็งามพี่น้องปลูกล้นลงดินมันก็สิต้นใหญ่กอใหญ่มันหากมันหากินได้ไกลก็ดีกว่าปลูกในกระถางจ้ะสำหรับผู้มีพื้นที่หลายๆคือเอ๋ยแหลงสิคือแม่ต่อยนี่พื้นที่บ่หลายก็ต้องปลูกใส่กระถางเอาจ้ะงามๆพี่น้องเพิ่นเก็บผักขายกับมือเว้นมือจ้ะเก็บขายได้เซาละ 2-300 อยู่พี่น้องพอได้ใส่ระบบน้ำก็บ่ได้ลงทุนจ้ะพริกเพิ่นก็ดกดกพี่น้องว่าแต่ขยันปลูกสิได้ลงทุนตั้งแต่ซื้อปุ๋ยมาใส่จ้ะพี่น้องโซลาร์เซลล์แดดออกน้ำก็ไล่แห้งจ้ะแข่งกันมีให้เรียบร้อยสนุกปลูกจ้ะพี่น้องตำบลเกาขามเฮาเพิ่นเฮ็ดให้ไว้ทั่วถีบเลยจ้ะทั่วตำบลเกาขามเฮาผู้ใดขยันปลูกก็พอได้ใส่อยู่พี่น้องมีน้ำโหดน้ำใส่ถ้าลงทุนเองก็เบิดหลายเติบอยู่จ้ะสำหรับระบบน้ำในการเฮ็ดเกษตรโซลาร์เซลล์แน่ซัมเมอร์แน่จะเจาะบาดาลแน่พี่น้องแทงน้ำหลายอย่างหลายสิ่งลงทุนในการเฮ็ดสวนเฮาก็ต้องมีน้ำก็ขอบคุณอบต.เกาขามเฮาจะนายกชาติศรีวิสาถาเพิ่นเฮ็ดให้ก็เฮ็ดให้มีน้ำใส่ในการเฮ็ดเกษตรตลอดเบิดปีเลยจ้ะว่าแต่มันก็พ่อได้อยากได้กินพี่น้องแล้วก็พ่อได้ขายใส่น้ำจ้ะคลิปหน้าพ่อกันใหม่เด้อพี่น้องสวัสดีจ้า